สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็อยู่กับเชอรี่ในช่องนานาโกะวันนี้นะคะลี่จะมาทำเควสตัวนี้อันนี้ค่ะ The Style of Time นะคะก็น่าจะเป็นเควสทรงผมนะคะเควสตัวนี้เนี่ยเขามีเวลาให้เราทำ6วันด้วยกันนะคะว่าตอนนี้ของลี่เหลืออยู่4วันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเควสเนี่ยทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราส่งซิมไปที่สวนสาธารณะค่ะโอเคไปนี่ก็จะเข้าไปที่สวนสาธารณะก่อนน่าจะมีซิมอยู่ในนี้อยู่แล้วอ่ะโอเคเฟสข้อแรกผ่านไปละก็ถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆเข้ามาในสวนสาธารณะแล้วยังไม่ผ่านนะคะก็ให้เรียกซิมมาด้วยค่ะโอเคข้อนี้เราต้องมาที่ตรงไหนนี่ๆตรงนี้ค่ะเราก็ต้องมากดที่กากบาทที่ขึ้นมานี่เลยแล้วก็เลือกคำสั่งอันนี้ไปเลยโอเคไปอันนี้เขาให้เราไปอะไรนะตรวจสอบอะไรแคปซูลเหรอไปดูกันเลยป่ะอ้าวนี่ไงแคปซูลเหมือนที่ตกมาจากอวกาศเลยอะโอเคค่ะกดไปที่แคปซูลเลยค่ะแล้วก็ตรวจสอบ10นาทีอะไรล่ะเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะโอเคค่ะอันนี้หรออันนี้น่าจะให้คุยกับซิมอีกคนนึงอะค่ะเกี่ยวกับอะไรเทคโนโลยีเรียกซิมมาอีกคนนึงนี่มาแล้วเฟื่องฟ้านี่ก็จะให้เฟื่องฟ้ามากดคุยกับพุดดิ้งนะคะชื่อแล้วก็ให้เลือกอันที่สองค่ะกดไปเลยเฮ้ยมีอะไรพุดดิ้งนี่เธอไม่เห็นหรอที่ปักพื้นอยู่เนี่ยฉันคิดว่าต้องมีมนุษย์ต่างดาวแน่ๆเลยโอเคอันนี้เขาบอกว่าให้เหมือนเสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ค่ะ USB อันนี้เรากลับไปที่บ้านก่อนละกันโอเคค่ะมาถึงบ้านแล้วเราก็ต้องมาที่คอมพิวเตอร์เลยค่ะแล้วก็เลือกอันแรกเลย1วินาทีง่วงนอนเสร็จนะเรียบร้อยค่ะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เราเช็คไฟล์ USB อะค่ะกับคอมพิวเตอร์โอเคก็ต้องกดไปที่คอมพิวเตอร์อีกรอบนะคะแล้วก็เลือกอันที่สองชึบมันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นเรียบร้อยจ้ะอันนี้เขาบอกว่าให้วาง USB ในแคปซูลเหรอโอเคเราต้องไปที่แคปซูลค่ะแคปซูลอยู่ที่สวนสาธารณะแล้วเราก็ต้องกดที่แคปซูลนะคะชืบแล้วก็เลือกคำสั่งอันนี้ไปเลยมนุษย์ต่างดาวอยู่ในนั้นหรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีนี่ฉันปวดฉี่อ่ะขอไปฉี่ก่อนนะโอเคค่ะเฮ้ยเกือบไม่ทันสำหรับเควสทรงผมนะคะมันยังมีต่ออีกนะคะเดี๋ยวข้อถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็รอติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลี่ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะเจอกันจ้าบ๊ายบายกางเกงเปียกหรือเปล่าเนี่ย